น้องน้องพี่มีเรื่องจะถามหนูคิดว่าน้องมิวเนี่ยเป็นหญิงหรือชายหรือกระเทยท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมันเกิดขึ้นเพราะความสงสัยของผมครับเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างนะฮะที่เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วนะฮะเพราะว่าปกคลิปเนี่ยน่าจะบอกตรงตัวแล้วนะฮะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องมิวเนี่ยเป็นใครกันแน่ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะฮะก็น่าจะสงสัยนะครับเพราะว่าตั้งแต่น้องมิวเนี่ยมาออกคลิปกับผมนะฮะแทบจะไม่เคยได้ยินเสียงน้องมิวเลยหน้าก็ไม่เคยเปิดนะครับมีแต่พิมพ์คุยกันซะส่วนใหญ่นะฮะซึ่งเรื่องดราม่าของผมกับน้องมิวเนี่ยมันจบไปแล้วนะฮะและผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะไปรื้อฟื้นอะไรมันหรอกครับแต่เผอิญนะฮะผมได้ไปเจอคอมเมนต์ของเหล่าน้องๆ นะครับที่มาคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆนะฮะพี่อ่ะโดนราอูนอ่ะหลอกแล้วพี่อ่ะโดนผู้ชายหลอกแล้วมิวน่ะไม่ใช่ผู้หญิงอะไรแบบนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยเกิดความสงสัยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยรู้จักกับพี่ชายของน้องมิวนะฮะซึ่งเราก็แทบจะไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันนะครับเพราะงั้นแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าน้องมิวเนี่ยจริงๆเป็นน้องชายหรือว่าน้องสาวกันแน่ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆคิดอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาความจริงไปพร้อมๆกันครับคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะมาคุยกับน้องมิวตรงๆเลยนะในแมปผมนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะไปนอนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมาอัดคลิปช่วงตีหนึ่งนะฮะก็น่าจะไม่เหลือใครแล้วนะครับแต่ยังมีเหล่าผู้เล่นนะฮะที่เป็นคนมาสิงแมปนะฮะเป็นผู้เล่นประจำห้องนะฮะอาจจะมีคนที่เป็นเพื่อนกับน้องมิวอยู่นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปถามเขาดูซิว่าเขารู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะไปกันครับทุกคนยังครับครับครับมันต้องอย่างนี้ปังพี่มีเรื่องสงสัยอะไรบางอย่างอะแมปปอยยแป๊บนะแบนคนก่อน oh noมาต่อคือพี่มีเรื่องหนึ่งว่ะสงสัยมานานมากเลยทุกคนคิดว่าน้องมิวเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะคิดว่าไงผู้หญิงครับผมคิดว่าหญิงครับตอนเนี้ยแยกออกเป็น2ฝ่ายแล้วนะฮะทั้งหญิงทั้งชายนะครับหญิงงับกระเทยเอาแล้วผู้หญิงหรือเปล่าหนอเพราะตั้งแต่พี่รู้จักกันมาไม่เคยได้ยินเสียงหรือเห็นหน้าเลยนะกระเทยจริงเหรอครับจริงสิแต่ว่าไปก็จริงแหละเออใช่ไหมหน้าก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยเห็นหรือจริงๆแล้วเขาเพิ่งออกไปเองครับผมเพิ่งออกไปเองด้วยกระเทยหรือว่าจากกระเทยจริงๆอ่ะโอ้ถ้าเป็นกระเทยเนี่ยผมโดนหลอกให้ซื้อผลถาวรให้เลยนะเสียงไม่เคยเห็นต้องบอกว่าเสียงไม่เคยได้ยินครับผมว่าเราต้องหาความจริงเรื่องนี้นะฮะต้องหาความจริงเรื่องนี้แหละเสียงมันเห็นได้เหรอนั่นไงขออนุญาตนั่งเงียบค่ะปังเฮ้ยไม่ได้ดิผู้หญิงในนี้มีใครเป็นเพื่อนมิวไหม What? ออกไปดิเดี๋ยวแบนเลยแม่งบังกูเนี่ยหนูงับ1 2 3โอเคไม่ฟังกูเองนะมาต่อกันคนที่เป็นเพื่อนกับมิวอ่ะคิดว่าไงเคยได้ยินเสียงมิวไหมเคยเห็นหน้าไหมหนูคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะพี่สงสัยไงก็ไม่เคยเปิดหน้าเลยอ่ะไม่เปิดหน้าก็เปิดเสียงไหนก็ได้จริงไหมหมายถึงตัวจริงเหรอพี่ใช่เขาเป็นสิวหรือเปล่า What? อะไรคือเขาเป็นสิวหรือเปล่าฮะเป็นสิวคืออะไรพี่อยากรู้ความจริงอ่ะแบบนี้นะต้องหานักสืบใครหาความจริงมาได้นะแจกผลถาวร5ผลมิวอาจจะเหมือนเสียงของผู้หญิงผสมชายฮะหรือจริงๆแล้วมิวคือราอูลพี่อัญชาหนูขอถ่ายรูปได้ไหมถ่ายเลยตามสบาย
จริงๆนะพี่คิดแบบนั้นจริงๆไม่เชื่อพี่หรอมิวอ่ะต้องเป็นกระเทยแน่ๆไม่งั้นน่ะก็เปิดหน้าเปิดเสียงนานแล้วใช่ครับแน่นอนใช่ไหมน้องเออไอ้น้องคนนี้มันเข้าข้างผมว่ะถามพี่เขาดูครับพี่ก็ว่าจะมาถามแหละแต่ไม่เห็นแล้วไงเออเพื่อนๆผู้หญิงอ่ะไม่มีใครสงสัยเลยหรอสงสัยกันหน่อยดีแล้วพี่อ่านรู้จักพี่มิวเพราะเคยมาเล่นด้วยกันบ่อยไงเมื่อก่อนน่ะเออแต่ตอนนี้นะแทบไม่เล่นด้วยกันเลยเออเฮ้ยมาถามคนในแมปแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องว่ะหนูคิดว่าเป็นผู้หญิงนะโอ้โหเพื่อนเขานี่ก็ปกป้องเต็มที่นะฮะผู้หญิงอย่างเดียวเลยกระเทยโอ้โหวันนี้ผิดแผนเลยฮะจริงๆตั้งใจจะมาสัมภาษณ์น้องมิวนะฮะกะว่าจะแบบมาแดกดันน่ะเออมาถามเลยว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงนะนั่นก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมโดนมิวหลอกฮะหลอกเอาผลถาวรหลอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่ผมนะคนอื่นด้วยนะฮะเห็นบอกว่ามีคนโดนน้องมิวหลอกหลายคนนะฮะ oh, no. แจ้งความเลยความจริงอ่ะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะมาถามเจนด้วยนะคือเจนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สนิทกับมิวที่สุดแล้วนะฮะแต่เจนช่วงนี้ไม่เข้าแมปผมเลยครับเหมือนเบื่อบล็อกฟุตแล้วอ่ะเบื่อโลบอกแล้วอ่ะหายไปเลยนะฮะแบบนี้นะคงต้องไปถามคนที่สนิทกับมิวมากกว่านี้ผมคิดว่านะพี่มิวเป็นโถส้วมพี่นะต้องหาความจริงเรื่องนี้ให้ได้เลยพี่นะเชื่อความรู้สึกตัวเองน้องๆพี่มีเรื่องจะถามหนูคิดว่าน้องมิวเนี่ยเป็นหญิงหรือชายหรือกระเทยผู้หญิงค่ะ อันนี้ก็ผู้หญิงอย่างเดียวเลยหญิงนะพี่จริงหรอเสียงก็ไม่เคยได้ยินหน้าก็ไม่เคยเห็นเลยนะผมคิดว่าพี่มิวน่าจะเป็นผู้หญิงหนูคิดว่าไงตอบให้พี่ชื่นใจสิเดี๋ยววันไหนเข้ามานะจะเอาความจริงออกจากปากให้ได้เลยหนูก็พูดไม่ถูกคือวันเนี้ยที่ผมคุยนานๆแบบเนี้ยไม่ใช่อะไรนะผมตั้งใจจะรอให้น้องมิวมานะฮะแต่ไม่เข้ามาแล้วครับสงสัยจะไปนอนแล้วนะฮะเดี๋ยววันหลังมานะคือเพื่อนๆผู้หญิงเขาเนี่ยเขาก็เชื่อแล้วว่าเป็นผู้หญิงแต่ผมแบบไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยเห็นหน้าเออผมก็เลยแบบอยากจะเอาความจริงให้ได้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมอะเป็นผู้หญิงจริงนะเปิดหน้าไปแล้วเออโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรอน้องมิวอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะฮะดูซิว่าน้องมิวจะเข้ามาหรือเปล่าเลยครับเฮ้ยทุกคนเพื่อนน้องมิวมาว่ะน้องสาวพี่มีเรื่องจะถามแล้วมันเต้นอย่างเดียวเลยไม่สนใจกูเลยหนูคิดว่ามิวเป็นกระเทยไหมโอ้โหแล้วหัวใจอะไรเนี่ยวุ่นวายมากเลยหรือเป็นผู้ชายมั้งนะได้แนวร่วมแล้วผู้ชายแน่ๆเออมีคนคิดเหมือนพี่แล้ว1เอาไป10คะแนนโอเครอมิวเข้ามาต่อไปท่านผู้ชมครับตอนนี้ตี2ครึ่งแล้วนะฮะน้องมิวก็ยังไม่เข้ามาในแมปเลยครับตอนนี้เนี่ยผมมานั่งอยู่ในห้องโถงนะฮะโอเสียงผมเปลี่ยนแล้วนะตีสองครึ่งฮะผมว่าคลิปนี้ต้องปิดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องมิวกันนะฮะวันนี้มาผิดหวังมากเลยไม่เจอน้องมิวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันครับ